สวัสดีค่ะแม่แม่สวัสดีค่ะปั่นผักดึกๆนะพร้อมกับตอบคำถามนะคะวันนี้เป็นไลฟ์ตอบคำถามแต่ครูก้อยขอปั่นผักไปด้วยนะพอดีพรุ่งนี้เช้ารีบนิดนึงนะคะต้องมีธุระออกไปข้างนอกก็เลยจะปั่นให้เสร็จคืนนี้ไปเลยแล้วก็เดี๋ยวใส่ขวดเอาไว้ในตู้เย็นแล้วไว้ดื่มพรุ่งนี้นะคะแล้วตอนนี้คือรู้สึกกระหายน้ำอยากทำน้ำผักด้วยนี่มาดูอันนี้ก่อนว่าไปปั่นทีนึงเป็นกะละมังกะละมังมีอะไรบ้างอ่ะนี่นะคะค่อยมาให้กูอธิบายมาควายเกศจะถือให้แม่นี่มาดูกะละมังนี่ค่ะนี่ค่ะนี่กูก็ปั่นจริงจังที่ไว้ซักรองเท้าเออไม่ใช่ก็คือเปลี่ยนแยกกันแยกกันแต่ถ้าวันไหนไม่พอไม่พอก็ซักรองเท้าไม่ใช่มันเป็นกะละมังแยกกันนะจ๊ะก็มีบีทรูทใช่กูเกศเห็นนะนี่ก็คือหั่นมาเรียบร้อยนะคะแล้วก็มะนาวเราจะใช้มะนาวโอ้โหแบบนี้เลยมะนาวผลใหญ่จะได้น้ำเยอะแล้วก็มีบีทรูทแครอทหั่นไหนหาแครอทหาแครอทก่อนคือทุกอย่างหั่นหมดแล้วนะหั่นหมดแล้วนะคะแล้วก็แอปเปิ้ลเขียวคุณจ๊ะเอ๋มานะคะแอปเปิ้ลแดงคุณจ๊ะเอ๋อ่ะคุณจ๊ะเอ๋ทำงานคุณจ๊ะเอ๋เขาเป็นแฟนตัวยงแล้วเขาก็จะติดซีเฟิร์สเราอยากรู้ว่าคุณจ๊ะเขาจะอยู่ตรงไหนคุณจ๊ะเอ๋ทำอะไรคือทุกครั้งลงทีไลฟ์กูก้อยไม่ได้ตรงเวลากูก้อยรักคุณจ๊ะเอ๋มากเลยใช่ผมดีๆกูก้อยแบบจะไลฟ์ก็ไลฟ์จ๊ะเอ๋ก็อยู่ตลอดอันนี้ผักอะไรคะใบเขียวคุณก้อยมาเมื่อไหร่นี่คุณจ๊ะเอ๋จะมาเป็นเพื่อนคุณก้อยผักใบเขียวอันนี้เป็นผักกาดเขียวนะคะวันนี้แล้วก็มีเซอร์รี่คือขาดไม่ได้เลยเนี่ยมันก็คือขึ้นช่ายอ่ะขึ้นช่ายฝรั่งอ่ะรู้สึกแอบแบบแอบเน่านิดนึงอ่ะไม่เป็นไรก็เราก็จัดให้หมดแล้วก็นี่passion fruit สาวรสนะคะก็จะมีเนี่ยทั้งหมดมะเขือเทศยังมะเขือเทศเออดีมะเขือเทศยังไม่หมดคุณก้อยเมื่อกี้แอปเปิ้ลเขียวแอปเปิ้ลแดงแอปเปิ้ลเขียวแอปเปิ้ลแดงอ่ะทบทวนหน่อยว่ามีอะไรแล้วก็ฝรั่งแก่อ่ะเทสเลยนะถ้าเคี้ยวปุ๊บแล้วหวานอ่ะทิ้งเลยครูเกศไม่กินเลยนะฝรั่งแก่ไม่กินฝรั่งแก่จะกินฝรั่งหนุ่มสวัสดีค่ะแม่ๆคือฝรั่งมันมีวิตามินซีสูงแต่บางทีพอมันสูงมันก็หวานครูก็จะไม่กินผลไม้หวานเลยต้องกัดแล้วแบบกินเล่นไม่ได้อ่ะปาดอ่ะก็ซื้อฝรั่งแก่แบบนั้นขอสรุปนิดนึงนะคะวันนี้กูไปทำอะไรให้แม่คุณเข้ามานี่เดี๋ยวทำน้ำผักผลไม้สกัดเย็นซึ่งทำกินทุกวันอยู่แล้วในนี้มีอะไรบ้างนะกูเกตทบทวนหนึ่งนะคะมีบีทรูทค่ะสองแครอทสามแอปเปิ้ลเขียวสี่แอปเปิ้ลแดงห้ามีมะนาวหกมะเขือเทศค่ะเจ็ดก็คือผักใบเขียวต่างๆนะคะแล้วก็มีทับทิมซึ่งทับทิมด้วยทับทิมอ่ะคั้นไปแล้วนี่คือทับทิมหนึ่งผลนี่ทับทิมหนึ่งผลได้น้ำไปแล้วนี่น้ำทับทิมสดสดเลยสดสดหนึ่งผลนะคะเพราะอะไรเพราะว่าคั้นให้เมดาจะคั้นทับทิมเดี่ยวก่อนแล้วก็เมื่อกี้ให้น้องเมดาไปแล้วก็เลยผักอื่นจะต่อนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาตรงนี้เลยวันนี้ครูก้อยใช้แบบสกัดเย็นสกัดเย็นครูเกศจะถือให้ใช่ปะยังไงคะถ้าครูเกศถือให้ครูก้อยจะได้หันหน้าให้แม่ดูทางนี้ก็ตั้งกล้องก็ได้ถ้าแม่จะได้ถือจะได้ดูไม่เราไม่เห็นหน้าครูก้อยอ่ะก็ครูเกศก็ถืออย่างนี้ดิครูเกศก็ถืออย่างนี้ดิได้หรือว่ายังไงให้ตั้งเหมือนเดิมป่ะตั้งเหมือนเดิมดีกว่าตั้งเหมือนเดิมตั้งเหมือนเดิมอย่างนี้แม่ถามมาได้นะครูก็ตอบคำถามด้วยเดี๋ยวให้ครูเกศชอบถามอะไรรู้ไหมเครื่องคั้นน้ำผลไม้สกัดเย็นนี่ครูก็ซื้อที่ไหนอ๋อซื้อที่เซ็นทรัลถามได้ครูก็ตอบให้หมดแหละซื้อที่เซ็นทรัลยี่ห้อเคนวูดมันเป็นห้อของนอกบางทีอาจจะไม่ค่อยรู้จักแต่ก็ใช้ดีอยู่นะคะคุณแม่ถามคำถามทองย่างมาได้เลยระบุชื่อไอ้ระบุอายุมาหน่อยนะคะเพราะว่าอายุมีผลชาติกับทีมอายุมีผลมากๆเลยในเรื่องของการมีบุตรยากนะจ๊ะเดี๋ยวครูเกศจะเป็นคนอ่านให้เพราะครูก้อยจะมองจากจอนี้ไม่ชัดอ่ะครูเกศเข้าเฟรมมาด้วยใครมีคำถามนะคะแต่ครูก้อยขอปั่นผักด้วยนะขอปั่นผักด้วยนะคะถามมายิงคำถามเลยค่ะแม่ด้วยตอบให้เลยจ้ะนี่ครูก้อยใส่อะไรไปก่อนเนี่ยตอนนี้คือเราผสมกันหมดแล้วอ่ะไอ้นี่แอปเปิ้ลแดงแอปเปิ้ลเขียวใส่ไปแล้วก็เขือเทศอะไรพวกนี้ก็ใส่ไปแครอทนี่เป็นหัวเลยมองเห็นปะไม่เห็นอันนี้นะอย่างนี้แหละเห็นเครื่องปะเห็นแล้วอันนี้ก็แครอทก็ใส่เข้าไปในนี้เขียวแบบนี้นี่กากมันครูก้อยจะทำแบบนี้นะในอาทิตย์นึงอ่ะก็จะสลับกันบางทีก็สกัดเย็นบางทีก็ปั่นทั้งกากคือให้ได้กินทั้ง2แบบแต่บางทีที่สกัดเย็นเป็นเพราะว่าให้น้องเมดาทานด้วยพี่วันดีน้องฟ้าใสบอกว่าถ้าใช้เครื่องปั่น
ได้มั้ยคะสารอาหารหรือเปล่าเอาอย่างนี้เดี๋ยวอธิบายให้ฟังก่อนเอาทางหลักวิทยาศาสตร์นะคะเครื่องสกัดเย็นน่ะสารอาหารจะอยู่ครบกว่าเพราะว่าลักษณะของการสกัดเย็นน่ะมันคือการบีบการหีบเป็นคือการบีบภาษาอังกฤษใช้ว่าอะไรอ่ะโคเพรสชั่นเป็นแบบเย็นคือมันบีบอ่ะก็คือมันเหมือนกับเอาวันเนี้ยมาบีบให้น้ำออกนะแต่ว่าถ้าเครื่องปั่นมันคือใบพัดปั่นมันก็จะเกิดความร้อนระหว่างใบพัดซึ่งก็อาจจะเสียภูมิเสียวิตามินไปบ้างแต่ครูก็บอกเลยว่าไม่ต่างกันมากค่ะอย่าไปซีเรียสแต่ไม่ต้องคิดมากปกติคือคุณกินผักหรือเปล่าคือเอาเป็นว่าให้คุณได้กินให้ได้กินดีกว่าเพราะว่าคุณไม่ได้กินเลยเนี่ยหนักกว่านะคะให้มันสูญเสียไปกับตอนที่ใบพัดปั่นบ้างครูก็กินไปเถอะแต่ถ้ามีงบก็แนะนำไอ้เครื่องพันเนาะถ้ามีงบก็เป็นเครื่องเฮ้ยเครื่องสกัดเย็นกับเครื่องแยกกากก็ไม่เหมือนกันอีกนะใช่ใช่ค่ะไม่เหมือนกันนะแยกกากคือแยกกากเฉยๆยังใช้ใบพัดความร้อนอยู่นะแยกกากคือยังใช้การปั่นโดยใช้ใบพัดเพียงแค่ว่ามากรองกากให้แต่อันนี้มันใช้การบีบมันก็จะไม่มีความร้อนก็เรียกว่าแบบเป็นการสกัดเย็นก็คือไม่มีความร้อนเกิดขึ้นมันก็จะไม่สูญเสียวิตามินสามารถไปเลือกให้เหมาะสมนะคะตามงบประมาณโอเคคำถามมาแล้วค่ะจากคุณพี่หมูโดนัทมีถุงน้ำช่วงหยุดยาคุมกำเนิดสามารถมีบุตรได้ไหมคะอธิบายก่อนปกติเนี่ยนะคะถุงน้ำในที่นี้ก็คือซากถุงไข่เก่าอ๋อเหรอคะบางคนก็คือมาจากซากถุงไข่เก่านะคะหรือบางคนก็มาจากที่เขาเรียกว่าซีสคำว่าซีสก็คือถุงน้ำที่เกิดขึ้นในช่วงที่เราแบบมีประจำเดือนพวกนี้ค่ะเพราะว่ามันมาจากการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนมันก็จะเกิดเป็นถุงน้ำได้อะไรได้ซึ่งพวกนี้เป็นซีสที่ไม่ก่อให้เกิดโรคนะคะแล้วก็หมอเขาก็จะฟอลโล่ดูว่า3เดือนซีสนี้ยุบไปไหมถ้าซีสนี้ยุบไปบางทีเขาก็ไม่ได้ให้กินยาอะไรนะคะเพราะว่ามันก็ขึ้นลงตามฮอร์โมนของเราอะค่ะอายุ29ปีเองอ่ะช่วยดูหน่อยตรงนี้มันเหมือนกับทำไมมันไม่ทำงานเอ่ยอายุ29ปีก็ยังมีโอกาสมีลูกค่ะซึ่งมันไม่ได้เป็นปัญหาใหญ่อะไรมากนะคะแต่ถ้าเป็นซีสที่เป็นแบบเดอร์มอยซีสหรือว่าช็อกโกแลตซีสอันนั้นอาจจะส่งผลให้มีบุตรยากนะคะแต่ถ้าซีสที่เป็นถุงน้ำเนี่ยนะครูก็แนะนำคือทำการแพ็คน้ำมันละหุ่นนะคะคือทำคัสเตอร์ออยล์แพ็คเดี๋ยวให้ดูนะมันน่าจะติดพี่ทำแพ็คน้ำมันละหุ่งคัสเตอร์ไลแพ็คนะคะใช้ผ้าคอตตอนฟันแนลนะคะแล้วก็พับไปที่หน้าท้องแล้วก็ใช้ไอตัวถุงน้ำร้อนอะกระป๋องน้ำร้อนอะประคบนะคะเนี่ยทำในช่วงที่เราหมดเมนนะคะทำไปเลยช่วงที่เราหมดเมนนะคะแล้วก็หยุดวันไข่ตกนะหยุดวันไข่ตกเพราะว่าวันไข่ตกอะมีสิทธิ์ที่จะติดลูกเราก็ไม่ต้องเอาความร้อนอะไรมาเนี่ยค่ะมันจะช่วยเรื่องของซีดของถุงน้ำได้อย่างดีนะคะแล้วก็อย่าลืมกินพวกขิงดำก่อนนอนกินเลยเพราะว่าขิงดำมันลดอาการบวมน้ำภูเก็ตคือผู้หญิงเราเนี่ยพอเวลามีเมนสังเกตน่าจะออกแบบบวมมันจะบวมๆเพราะว่ามันมาจากฮอร์โมนมันจะเป็นในเรื่องของฮอร์โมนอันนี้ขอซ่อมมานี้นิดนึงครูก้อยใส่ไปหลายชิ้นครูก้อยใส่ไปหลายชิ้นมัวแต่เมามอยนะคะคือผู้หญิงเวลาเรามีเมนเราจะดูบวมๆใช่ไหมคะเพราะมันมาจากฮอร์โมนพวกนี้ค่ะมันคืออาการบวมน้ำก็ให้เรากินขิงดำชงกับน้ำครึ่งพึ่งชันโรงกินตอนไหนเวลาไหนก็ได้แต่จริงๆก่อนนอนถ้าเรากินเราจะหลับลึกครูเกศมันจะช่วยให้เราหลับลึกด้วยใช่ค่ะตัวนี้แบบให้เราได้นอนหลับสบายไม่เครียดไม่เครียดเพราะมันลดฮอร์โมนคอร์ติซอลที่เป็นฮอร์โมนความเครียดนะแล้วก็พอเวลาเรามีเมนอ่ะให้เรากินชาดอกคำฝอยนี่คือหลักการเทคนิคนะคะให้กินชาดอกคำฝอยพวกนี้มันจะล้างลิ่มเลือดขับลิ่มเลือดเก่าๆเอาเป็นการเคลียร์ผนังมดลูกเนี่ยเทคนิคแบบเนี้ยแม่ต้องทำการบำบัดมดลูกแม่ต้องทำทุกรอบเดือนเลยมันก็จะส่งผลเกี่ยวกับพวกซีสต์ถุงน้ำหรือว่าลักษณะอาการของคนที่มีฮอร์โมนแปรปรวนช่วงก่อนจะมีเมนอ่ะเขาเรียกว่าอาการPMS PMS ก็คือมันย่อมาจากพรีเลยนะพรีเมนสเหมือนคล้ายๆว่าพรีเมนสทรัลพรีเมนทรัลซินโดรมอาการก่อนมีประจำเดือนนะคะก็ให้ดีท็อกตามที่ครูก้อยบอกนะตอนนี้น้ำผักยังไม่จบนะคะแต่บังเอิญว่าเครื่องมีปัญหาครูก้อยใส่มันหัวมันใหญ่ไปไม่ได้บอกไปซะเรียบร้อยยี่ห้ออะไรตายแล้วไม่ได้มีปัญหาที่ยี่ห้อเขานะคือกูค่อยใส่ไปหลายชิ้นเกินไปใหญ่เกินไปแล้วมันก็ไปค้างอยู่ในเครื่องนะคะแล้วอะไรก็วางนั้นน่ะอ่ะแล้วเดี๋ยวค่อยตอนนี้ได้น้ำผักอยู่เท่านี้ข้างล่างนี่คือน้ำทับทิมตอนนี้ทีมซ่อมกำลังมาแล้วนะคะทีมเมนเทนแนนซ์มาส่งมาตรงกลางนี่คือแครอทอากูเกตตอบคำถามไปพลางจ้ะก้อยนะคันนี้ช่วงอะไรนะซีโอเคแล้วนะโอเคค่ะอายุ34ปีค่ะกูก้อยหมอเพิ่งขูดมดลูกมาเมื่อต้นปีค่ะเดือนที่แล้วเพิ่งทำ IUI ไปครั้งแรกแต่ไม่ติดเลยค่ะต่อครั้งที่2
เลยไม่ต่อครั้งที่สองค่ะเพราะผนังมดลูกแค่ 5.9 มิลเองแล้วเป็นพังผืดเป็นช็อกโกแลตซีสด้วยค่ะ2ก้อนท่อน้ำไข่ไม่ตันนะคะโอเคเดี๋ยวเริ่มใหม่เริ่มใหม่นะอายุ34เพิ่งขูดมดลูกเดือนที่แล้วไปทำ IUI ถามนิดนึงขูดมดลูกเพราะคุณแท้งหรือว่าอะไรอ่ะคุณแพชชี่ตอบมาหน่อยนะคะที่ต้องขูดมดลูกเพราะอะไรคะก็น่าจะมาจากการที่แท้งหรือเปล่านะคะหรือว่าท้องน่องมดลูกหรือว่าท้องลมหรืออะไรพวกนี้ก็เลยต้องมีการขูดมดลูกซึ่งหนึ่งอายุ34ก็เกือบ35ค่ะคือพอเกือบ35เนี่ยไข่มันก็เริ่มไม่เก๋ครูเกศมันก็เริ่มไม่เก๋ละก็คือไข่ไม่เก๋นะคะไข่ไม่เก๋แล้วนะคะแล้วก็ยังไม่ถึงเมย์ก็ไม่กล้าพูดว่าไข่แก่เพราะว่าถ้าไข่แก่เราจะใช้35แต่จริงๆคุณ34คุณก็เกือบจะแก่แล้วล่ะค่ะแล้วก็เซลล์ไข่จะมีความผิดปกติแล้วนะคะเริ่มฝ่อเริ่มอะไรอย่างงี้แล้วมันก็จะ1มีลูกยากในเรื่องของความแก่ของไข่นะ2ผนังมดลูกบางอ่ะ IUI ครั้งแรกไม่ติดผนังมดลูกบางแค่ 5.9 มิลเป็นเพราะว่าการทำ IUI เนี่ยมันจะมีเอฟเฟคเรื่องผนังมดลูกอันนี้คุณต้องทราบตั้งแต่ต้นจริงๆแล้วคุณหมอจะต้องแจ้งทุกเคสเพราะว่าการทำ IUI เนี่ยเราจะต้องกินยากระตุ้นไข่อ่ะครูเกศเราจะต้องกินยากระตุ้นไข่นะคะซึ่งยากระตุ้นไข่ตัวนั้นเนี่ยส่วนใหญ่เป็นตัวที่ชื่อว่าโอเมนุ่มค่ะซึ่งยากระตุ้นไข่ตัวนั้นเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าเอฟเฟคอะค่ะส่งผลให้ผนังมดลูกเนี่ยบางได้ซึ่งมันไม่ได้เป็นกับทุกเคสนะคะแต่จริงๆแล้วคือใครเป็นเร็วเป็นช้าให้เห็นหน้าครูเกศด้วยใครเป็นเร็วเป็นช้ามันก็ขึ้นกับอาการเขาเรียกว่าร่างกายของแต่ละคนค่ะซึ่งบางคนเนี่ยตามปกติทางการแพทย์เนี่ยเขาจะไม่แนะนำให้ทำ IUI เนี่ยเกิน4ครั้ง4ครั้งนี่หมอบอกว่าพอแล้วไปอย่างอื่นคุณไปอย่างอื่นอะไรไปเพราะว่า IUI 4ครั้งในส่วนใหญ่ผนังมดลูกจะบางมากนะคะบางมากเลยแต่บางคนเชื่อไหมทำครั้งเดียวบางเลยก็เหมือนแม่คนนี้เนี่ยเขาทำมาครั้งเดียวอะผนังมดลูกเหลือเท่าไหร่ 5.9 มิลบอกเลยว่าไม่ติดต่อให้ตัวอ่อนแม่ได้สวยไข่สวยไม่ติดมันติดไม่ได้แม่มันไม่รู้จะอุ้มไปฝังตรงไหนตรงๆไปเลยนะคุณก้อยนะมันไม่มีมันไม่มีที่ฝังมดลูกที่หนาสมบูรณ์เป็นประมาณไหนคะความหนาคือต้อง 8-10 มิลในวันที่ไข่ตกอะค่ะคือไข่ตกมันก็พร้อมที่จะมีโอกาสปฏิสนธิพอมันปฏิสนธิมันก็จะเคลื่อนตัวไปฝังที่มดลูกในวันที่มันตกและปฏิสนธิอ่ะอย่างน้อยคุณต้องหนา 8-10 แล้วแต่วันที่ไปฝังไม่ใช่ 8-10 นะมันต้องหนาขึ้นเพราะว่าวันที่ไปฝังอ่ะมันจะเคลื่อนที่อยู่ประมาณ 3-4 วันแล้วกว่าจะฝังเสร็จสมบูรณ์เนี่ยหลังจากไข่ตกประมาณ7วัน7วันนี่คือเป็นช่วงที่กำลังเคลื่อนที่แล้วไปฝังใช่แล้วผนังมดลูกต้องฟูขึ้นกว่า 8-10 แต่ถ้าคุณมาสตาร์ท5อย่างเงี้ยยังไงมันก็ฟูไม่ทันวันที่ไปมันที่ไปขึ้นอ่ะตัวอ่อนยังไงก็ฝังไม่ได้ฝังแล้วก็หลุดแน่นอนฝังแล้วก็แทงแน่นอนอัดโปรตีนเฟอร์ตี้เลยบอกเลยว่า3ซอง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 อย่างเงี้ยครูก้อยบอกเลยว่า2เดือนนี่ไงมีคำถามพอดีผนังมดลูกบางต้องทำไงคะอัดโปรตีนเฟอร์ตี้3ซองเลยนะคะเช้าเที่ยงเย็นเช้าเที่ยงเย็นเช้าเที่ยงเย็นเลย3ซองครูก้อยบอกว่าจริงๆบอกว่า3เดือนนะแต่ครูก้อยกล้าการันตีเลย2เดือนแล้วไปวัดใหม่ขึ้นค่ะไปตรวจเลยเนาะใช่เพราะว่ามดลูกเนี่ยนะคะมันคือกล้ามเนื้อมันแฟบมันเขาเรียกมันฟีบอ่ะมันไม่มีโปรตีนเนี่ยครูเกศเราใส่โปรตีนเข้าไปใส่โปรตีนเข้าไปให้มันมีกล้ามเนื้อให้มันฟูหนาแล้วมันไม่ได้ฟูอย่างเดียวนะมันแข็งแรงด้วยโปรตีนมันทำให้กล้ามเนื้อแข็งแรงใช่นะคุณก็ไปกินโปรตีนเฟอร์ตี้เนี่ยโปรตีนเฟอร์ตี้เนี่ยไม่พอนะบำรุงไข่เตรียมผนังมดลูกเช็คกับนมแพะเช็คกับนมแพะนมอัลมอนด์ครูก็ขอ3ซองเลยเพราะว่าแม่ผนังบางถ้าคนไม่บางก็กิน2ได้นะคะแล้วก็ไข่ต้มวันนึง 2-3 ฟองกินไปเลยนะคะนมแพะนมอัลมอนด์ใส่กู๊ดเกรนงาดำกู๊ดเกรนงาดำใส่เข้าไปเลยเยี่ยมมากเพราะอะไรรู้มั้ยจะให้ดูเนี่ยครูก้อยมีอยู่ใต้มือพอดีกู๊ดเกรนกับงาดำเนี่ยมันคือเขาเรียกว่าเป็นธัญพืชเสริมเฟอร์ติลิตี้มันจะมีตัวที่ชื่อว่าลิกแนนอะสูงในกู๊ดเกรนในกู๊ดเกรนมีลิกแนนคือกู๊ดเกรนมีอัลมอนด์แฟล็กซีดแล้วก็ลูกเดือยอันนี้คืองาดำออร์แกนิกตัวถ่านในนี้จะมีเซซามีนใช่ค่ะซึ่งทั้งหมดนี้มันจะเป็นตัวที่เสริมฮอร์โมนเพศครูเกศในช่วงที่เขาเรียกว่าโปรเจสเตอโรนทำให้ผนังมดลูกมันฟอร์มตัวหนาขึ้นคือมันจะมีผลมากในช่วงที่แบบระยะลูเทียลเฟสนะลูเทียลเฟสคืออะไรระยะหลังไข่ตกเขาจะเรียกว่าระยะลูเทียลเฟสเพราะนั้นบางคนเนี่ยผู้หญิงบางคนมีระยะลูเทียลเฟสเนี่ยสั้นส่งผลให้มันคือระยะนั้นเป็นระยะที่มดลูกมันจะต้องฟอร์มคือระยะนั้นพูดง่ายว่าโปรเจสเตอโรนต้องสูงต้องสูงเพราะว่าไข่เราตกมันหมายถึงว่ามีโอกาสท้องมดลูกมันก็เป็นมันรู้ตัวเลยมันก็ต้องฉันก็ต้องหนาขึ้นเพราะเดี๋ยวไข่จะมาโปรเจสเตอโรนใช่เดี๋ยวตัวอ่อนจะมาถูกแต่ถ้าคุณลูเทียลเฟสมันสั้นคือระยะเวลาที่กำลังจะเพิ่มโปรเจสเตอโรนน้อยแล้วตัวอ่อนมาแล้วสรุปไม่ทันและอีกตัวนึงรู้เปล่าที่เป็นตัวยืดระยะลูเทียลเฟสคืออะไรที่ทำงานวิจัยครูเกศรู้ปะ
น้ำ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 มะกรูดขอหยิบน้ำมะกรูดสั่งให้ดูหน่อยเฮ้ยน้ำมะกรูดมันช่วยยืดระยะลูเตียวเฟสนะเพราะว่าน้ำมะกรูดมีวิตามินซีสูงแล้วก็มีสารที่ชื่อว่าไบโอฟลาโวนอยด์สูงตัวนี้คืองานวิจัยมันบอกเลยว่าไบโอฟลาโวนอยด์ทำงานร่วมกับวิตามินซีเป็นตัวยืดระยะลูเตียวเฟสใช่ค่ะตัวนี้ให้ตัวอ่อนเข้าฝังตัวและที่สำคัญเนี่ยเจ้าตัวไบโอฟลาโวนอยด์ลดการอักเสบติดเชื้อบริเวณเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อมดลูกอ่ะถูกต้องมันก็จะช่วยยังไงคุณก้อยเอาถ้ามันอักเสบติดเชื้อมันไม่ฝังนะคะก็อาจจะแท้งฝังก็แท้งอย่างเงี้ยฝังไม่สำเร็จแล้วก็มักจะหลุดมักจะแท้งนะคะก็ดื่มไปโอเคโอเคนะคะแล้วก็น้ำผักเมื่อกี้ตกลงได้แล้วเราไปปั่นผักด้วยถามมาต่อจ้ามีเยอะเยอะเยอะแยะเลยอ่ะก็ถามมาเลยค่ะฟังนะคะครูก็ปั่นผักต่อนะแม่ทำงานตอบแม่ไปด้วยครูปั่นผักไปด้วยนะแม่พิมพ์ไม่ชัดเลยอายุด้วยนะอายุเป็นสิ่งสำคัญนะคะบางคนเนี่ยปัญหาอื่นไม่มากหรอกค่ะปัญหาไข่แก่เนี่ยอันดับหนึ่งเลยมีแม่ถามมาเห็นว่าเรากำลังปั่นน้ำผักผักผลไม้นะทานน้ำผลไม้แบบเป็นกล่องอะแทนได้ไหมคะคุณแม่ ไม่พูดว่าใครกันขอหัวเราะนิดนึงครูก็ถามคำหนึ่งว่าได้ไหมอะได้ไหมครูก็ทำแบบเนี้ยแบบเนี้ยกับแม่ไปซื้อน้ำผลไม้อะไรที่เขียนว่า 100% อันนึงอ่ะกูค่อยถามคำหนึ่งว่าได้ไหมในใจรู้อยู่แล้วว่าได้หรือไม่ได้ก็มันจะได้ง่ายอย่างนั้นนะแม่เอาง่ายๆนะกูค่อยถามนิดนึงแล้วน้ำผักผลไม้ที่แม่ไปซื้ออ่ะที่มันเป็นกล่องอ่ะมันผ่านการพาสเจอไรซ์ไหมกูค่อยถามคำหนึ่งถ้าผ่านการพาสเจอไรซ์ความหมายคือมันผ่านอะไรคะผ่านความร้อนแล้วกูค่อยถามคำหนึ่งว่ามันเหลือวิตามินอะไรให้แม่กินบ้างไหมก็คือมันก็ไม่เหลือแล้วนะคะและที่สำคัญเนี่ยไอ้คำว่า 100% ของเขาอ่ะจริงๆแล้วมีน้ำตาลใช่มันอาจจะทำมาจากคอนเซนเทรตบางทีเราอ่านไม่เคยเห็นไหมที่เราไม่เข้าใจ 100% คือทำมาจากไอ้น้ำหัวเชื้อข้น 100% คำว่า 100% จริงๆแล้วมาจากบางเจ้านะคะก็มาจากคอนเซนเทรต 100% หมายความว่าหัวเชื้อแล้วเอามาละลาย 100% ไม่ได้ทำมาจาก 100% ที่มาจากเนเชอรัลแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้น1คือมีน้ำตาล2คือมาจากหัวเชื้อคอนเซนเทรตนะคะ3คือมีการพาสเจอไรซ์ผ่านความร้อนวิตามินก็ลอสอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณไปกินน้ำผลไม้แบบนั้นทุกวันวันละกล่องวันละกล่องสิ่งที่คุณจะได้คือน้ำตาลก็บอกเลยอย่างเลยไม่กินดีกว่าสรุปนะคะไม่กินดีกว่ายกเว้นที่ให้กินก็คือเป็นพวกน้ำมะเขือเทศอ่ะได้เป็นน้ำมะเขือเทศอ่ะมัน 100% จริงๆมันไม่ได้แบบสกัดเข้มข้นนะคะคุณโดนัทนะคะบอกว่าผนังมดลูก 9.9 มิลพอมีได้ไหมคะได้ไหมนะ 9.9 มิลแต่แม่ผนังมดลูกที่ดีไม่ใช่หนาอย่างเดียวมี key to success เนี่ย4ข้อมี key to success เนี่ย4ข้อของปั่นไปด้วย1คือหนาและ1หนา 8-10 มิล2สวยเรียง3ชั้น triple line คืออะไรคุณพ่อ triple line โอ้โหนี่อยากจะขึ้นรูปให้ดูถ้าใครอยากดูเดี๋ยวให้แอดมินใส่ไปให้แอดมินใส่รูปผนังบนลูก3ชั้นให้หน่อยใส่รูปผนังบนลูก3ชั้นให้ดูหน่อยนะดูที่คอมเมนต์นะผนังบนลูกเรียง3ชั้นอันนั้นคือผนังบนลูกของครูก้อยนะก่อนที่จะไปใส่น้องเมดานั่นแหละเรียง3ชั้นเป็น triple line นะคะแม่ได้ยินไหมล่ะเวลาครูก้อยปั่นน้ำด้วยอ่ะครูก้อยปั่นน้ำไปด้วยได้ไหมเสียงดังไงเสียงดังใช่ปะไม่ควรใช่ปะใช่ถ้างั้นเราก็ไม่ต้องปั่นนะเราคุยให้เสร็จก่อนคุยตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้ทริปเปิลไลน์3ชั้นนะคะผิวเรียบไม่ใช่3ชั้นแล้วขรุขระผิวต้องเรียบนะคะนั่นคือข้อที่2นะคะมันมีเพื่อนครูก้อยคนหนึ่งชื่อตาลเมื่อวานเอาผนังมดลูกมาให้ดูตาลแกมาดูตาลแกมาดูไลฟ์นะผนังมดลูกขรุขระมากใช่เขาบอกขรุขระขรุขระมากเขาบอกก้อยอันนี้ของฉันเป็นยังไงบ้างพอโอเคไหมฉันบอกแกผนังแกแย่มากคือผนังไม่เคยได้ยินเลยนะในชีวิตนี้ถ้าไม่เคยตรวจเรามีผนังขรุขระและผนังของตาลอ่ะ9มิลนะคือตาลดีใจแล้วว่าผนังมดลูกอ่ะหนาแต่ว่ามันขรุขระหมดเลยแล้วมันเรียง3ชั้นแบบขรุขระค่ะถ้าขรุขระตัวอ่อนฝังไม่ได้นะมันต้องเรียบอันนี้ครูก็บอกเลยว่าตาแต่ไม่ยากนะอัดโปรตีนเดี๋ยวมันขึ้นคือมันไม่มีตัวซ่อมแซมครูเกศค่ะคือมันขรุขระมันพังคือนึกถึงแบบไงเดี๋ยวมันถนนนะครูก็น่าเป็นหลุมเป็นบ่อมันไม่ได้เทแบบใช่ไม่เรียบไม่มีอากาศก็บอกว่าไปอัดโปรตีน3ซอง2เดือนแล้วเดี๋ยวแกแปลงต้นซาวใหม่แล้วแกเอาผลมาให้ฉันดูเลยนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงข้อที่3คือต้องใสเป็นวุ้นใสเป็นวุ้นในที่นี้คือไม่ใสคือไงคะใสก็เวลาอัลตราซาวด์มาแล้วเห็นเรียง3ชั้นกันชัดไอ้3ชั้นนั้นต้องเห็นชัดเลยเห็นชัดเลยแล้วก็ถ้ามันทึบมันจะมองอะไรไม่เห็นเลย3ชั้นก็ไม่เห็นความหนาก็ไม่เห็นอะไรทั้งนั้นมืดมัวตัวอ่อนไม่ฝังแล้วค่ะตัวอ่อนอะไรวันนี้สุขสาเหตุที่มันมืดคือประจำเดือนเก่าอะมันออกไม่หมดประจำเดือนเก่าข้างค้างข้างค้างทุกเดือนของเราเนี่ยนะบางคนเนี่ยกินน้ำเย็นครูเกศ
แล้วพอเวลามีเมนกินน้ำเย็นแทนที่ว่าเลือดมันจะออกมันก็สต๊อกซึ่งจริงๆอ่ะถ้าใครตามเพจกูก้อยเนี่ยให้กินน้ำเปล่าไม่เย็นน่ะทุกช่วงเวลาน้ำอุณหภูมิห้องอุณหภูมิห้องปกติกูก็น้ำเย็นกินเลยคือคุณซื้อสมมติคุณซื้อน้ำมาคุณก็ไม่ต้องไปแช่ตู้เย็นอ่ะแล้วคุณก็กินอย่างนั้นแหละคุณกินจนคุณติดเลยคราวหลังอ่ะคราวหลังในตู้เย็นของคุณอ่ะจะไม่มีน้ำเลยกูก็จะบอกว่าจะไม่มีน้ำเลยเพราะบ้านกูก็คุณเข้ามาที่บ้านกูก็คุณจะคาดหวังว่ากูก็จะเสริมน้ำเย็นไม่น้ำเย็นไม่มีนะคะในตู้เย็นกูก็ไม่มีน้ำนะคะอยู่ข้างนอกหมดไม่บ้านนี้นะเข้ามาขอกินก่อนแม่ขอแห้งไม่มีน้ำเย็นแล้วก็ไม่มีข้าวขาวไม่มีข้าวขาวด้วยคุณจะมากินข้าวขาวให้รู้สึกว่าเจริญอาหารที่บ้านนี้ไม่มีที่บ้านนี้มีแต่ข้าวกล้องไม่ขัดสีแล้วก็มีเม็ดนู่นเม็ดนี่อยู่ในข้าวนี่น้ำนี่วิธีการเขียนชื่อค่ะเขียนชื่อเขียนชื่อนี่ของก้อยก็มีแล้วก็กินอย่างนี้นี่กูเก๋พยายามกินอยู่ก้อยนี่กูเก๋ก็กินสองขวดนี้ของกูก้อยก็เขียนชื่อเห็นไหมใช่ไหมถ้าบังคับตอนเช้าตื่นมากูก้อยตั้งเลย KK 3ลิตรบังคับตัวเองใช่ไหมยังไม่หมดวันนี้เดี๋ยวให้หมดอันนี้นี่วันนี้ยังเหลืออยู่ก็จะบอกสั่งได้ใช่อ้าว1หนา2สวยแดง3ชั้น3ใสเป็นวุ้น4อุ่นอุ่นอุ่นมีเลือดไหลเวียนดีแล้วไม่มีสารพิษอุ่นรู้ได้ไงว่าอุ่นก็มือจับๆดูเหรออุ่นนี่ในนี้เราวัดไม่ได้นะแต่เราก็ต้องทําก็ต้องกินเนี่ยเหมือนที่บอกคิงดําแล้วก็แพ็คน้ำมันละหุ่นถูกต้องอุ่นนี่ทำได้คือถ้าเลือดคุณไหลเวียนดีอ่ะมันก็จะอุ่นแล้วก็ใช่ค่ะอวัยวะในร่างกายเราก็จะอุ่นก็กินน้ำมะกรูดให้เลือดไหลเวียนดีด้วยแล้วก็ซุปไก่ดำตังกุยคุณก็กินอ่ะนี่ครูก้อยน้ำผักก็แค่นี้ก่อนโอเคมาครูเดี๋ยวเสียงดังมีคนไปทำ IUI มีคนไปเก็บไข่มานะคะมารายงานก็ขอให้โชคดีนะคะโอเคใครมีอะไรรายงานดีๆบ้างอายุ42เก็บไข่ไปเมื่อวันจันทร์ได้แค่3ฟองค่ะคุณก้อยตอนนี้ได้ตัวอ่อน2กินเฟอร์รี่อยู่ค่ะเฟอร์รี่เรือถ้าเฟอร์รี่ไปกินเรือตึงเอาใหม่เอาใหม่พิมพ์ผิดพิมพ์ผิดพิมพ์พลาดกินเฟอร์รี่อยู่ค่ะดีมากนะคะคือ42อ่ะแม่ได้ไข่กี่ใบนะ3คือมันได้ตัวอ่อน2ก็คือถือว่าเกณฑ์ปฏิสนธิคุณดีนะแต่ว่าด้วยอายุอ่ะ42อ่ะ1จำนวนไข่ก็ลดลงค่ะอายุอ่ะน้ำอายุมากจำนวนไข่ลดค่ะคุณภาพไข่ด้อยคือพูดง่ายๆแก่ไม่มีอะไรดีเลยความแก่นี่ไม่มีอะไรดีเลยจำนวนไข่คุณก็น้อยเพราะฉะนั้นการที่คุณได้ไข่น้อยอ่ะมันก็มาจากอายุของคุณคือพูดง่ายๆว่ารังไข่ของคุณมันเป็นรังไข่ที่เริ่มจะเข้าสู่วัยทองคำว่าวัยทองในที่นี้คือฮอร์โมนมันก็เริ่มจะไม่อุดมสมบูรณ์ปลายกิ่งปลายก้านถ้าเป็นต้นไม้ผลไม้ก็คือออกดอกออกผลได้สักปีนึงแล้วเดี๋ยวก็ไม่ออกแล้วอ่ะมันก็จะเป็นไข่ปลายกิ่งปลายก้านงั้นบางทีคุณได้ไข่มาน้อยเนี่ยมันก็เป็นเพราะว่าอายุค่ะแต่มันเด็ดตรงที่ว่าถ้าคุณมีไข่น้อยนั้นแล้วมันอุดมสมบูรณ์ใช่มันก็ปฏิสนธิติดถูกต้องคือบางทีเนี่ยไอคุณภาพมันสำคัญกว่าปริมาณแต่ปริมาณมันก็สำคัญเหมือนกันถ้าคุณจะต้องทำเด็กหลอดแก้วใช่ไหมคะเพราะว่ามันคือโอกาสในการที่จะได้ตัวอ่อนเพิ่มมากขึ้นเอาเป็นว่าคุณภาพสำคัญกว่าปริมาณแต่ให้ดีอ่ะมีทั้งปริมาณทั้งคุณภาพดีกว่าแต่ว่าอย่างนี้แม่ได้ปฏิสนธิไปกี่ตัวนะได้2ตัวสองในสามมาแม่เกณฑ์ปฏิสนธิเกิน 75% นี่ถือว่าเป็นเกณฑ์ที่ดีเกณฑ์ปฏิสนธิที่ดีคือต้องเกิน 75% นะคะแล้วก็ให้ดีคือต้องถึงบลัดเกิน 50% จากตัวอ่อน day 3ถ้าอย่างนั้นนะคือแม่จะเป็นไปตามสถิตินะคะถ้าทางที่ดีอายุ42นี่ต้องส่งคัดโครโมโซมนะคะเพราะว่าโครโมโซมในเซลล์ไข่เนี่ยมีโอกาสผิดปกติไปแล้วอ่ะกว่า 90% เลขสี่อ่ะอายุเยอะมากแล้วแล้วแม่ต้องอาจจะต้องกระตุ้นไข่ซ้ำหลายรอบนิดนึงนะคะเพื่อที่จะได้ตัวอ่อนบลาโตซิสแล้วก็ส่งคัดโครโมโซมให้ผ่านคือถ้าคัดยังไม่ผ่านอย่าใส่กูก็บอกเลยเสียเวลาเพราะว่าถ้าแม่ใส่อ่ะบางทีแม่ไม่รู้ว่าตัวอ่อนตัวนั้นอ่ะปกติไหมมันอาจจะเป็นบลาโตซิสนั่นแหละแต่ว่ามันไม่รู้ว่าข้างในโครโมโซมมันปกติไหมบางทีใส่แล้วมันไม่ติดพอใส่ไม่ติดเท่ากับคุณเสียเวลานอนไปแล้วแต่อายุเยอะอย่างเงี้ยคุณหมอเขาจะให้ตรวจไหมโดยปกติตรวจค่ะพออายุเยอะอายุเกิน35เนี่ยเขาตรวจโครโมโซมเขาให้ตรวจอยู่แล้วค่ะแต่ที่เราไม่ตรวจเพราะว่าเราเสียได้ตังค่ะเพราะว่าค่าตรวจโครโมโซมราคามันก็จะสูงค่ะแล้วก็บางคนได้ตัวอ่อนมาน้อยหมอเขาก็เลยบอกว่าก็ไม่ต้องตรวจหรอกคุณก็ใส่วัดดวงเอาเช่นบางคนได้มาตัวนึงหรือว่าได้มา2ตัวบางทีก็ใส่ลุ้นไปเลย2ตัวแต่ถ้าเป็นครูก้อยจริงๆนะเอาเป็นครูก้อยนะเราตัดเรื่องประเด็นเงินออกนะไม่ใส่ถ้าคัดไม่ผ่านนี่ครูก้อยไม่มีกำลังใจที่จะมานอนรออะไรลมๆแรงๆขนาดนั้นถูกต้องแล้วเราศึกษามาเยอะแล้วเรารู้คอนดิชั่นของเราด้วยว่าเราอายุขนาดนี้เราเป็นคนมีลูกยากด้วยนี่เพียวเลสเพียวกรีนอย่างละช้อนนะคะอัดผงเข้าไปคือถ้าคุณไม่ได้คัดตัวอ่อนนะคะได้คัดโครโมโซมโอกาสติดต่อรอบอยู่ที่ 30-40% อันนี้คือการทำเด็กหลอดแก้วนะทั่วไปสถิติทั่วไปของโลกนี้ค่ะ
แต่ถ้าคุณคัดโครโมโซมตัวอ่อนผ่านโอกาสติด 70-75% มันเพิ่มขึ้นมาเลยนะคะเพิ่มขึ้นมากแล้วก็มันเพิ่มผิดธรรมชาติเลยและ 25% ที่เหลืออยู่ที่ไหนอยู่ที่การเตรียมผนังมดลูกนั่นแหละ Key to success 4ข้อที่อุ้ยบอกว่าหนาสวยใสอุ่นนั่นแหละคุณต้องไปเตรียมเพราะฉะนั้นคุณแม่อายุ42ถ้าคัดโครโมโซมไม่ผ่านอย่าเพิ่งใส่บอกเลยคุณคัดให้ผ่านแล้วคุณฟรีซคัดให้ผ่านแล้วคุณฟรีซแล้วคุณถอยมาเลย3เดือน4เดือนคุณจะเตรียมผนังก็ได้คุณจะใส่ตอนคุณอายุ44คุณก็ไม่ว่าเพราะปัญหาใช่ตัวอ่อนโครโมโซมดีแล้วค่ะคุณจะใส่อีกปีหน้าคุณก็ไม่ว่าเพราะว่าปัญหามันอยู่ที่ไข่ที่มันต้องรีบอ่ะมดลูกอ่ะมันไม่เป็นไรถ้ามันสวยมันก็ใส่ได้จบนะเก็ตนะบางไม่เก็ตอีกบางคนมันมีประเด็นนี้คุณก้อยคือแบบคัดโครโมโซมแล้วทำไมใส่ไม่ติดก็ต้องมาดูผนังมดลูกอ่ะคัดโครโมโซมผ่านทำไมไม่ติดเดี๋ยวถามไปที่แอดมินแล้วก็ขอเลยขอลิงก์นั้นมันจะมีลิงก์เลยที่เป็นครูก้อยพบแพทย์คุยกับคุณหมอว่าคัดโครโมโซมแล้วทำไมยังไม่ติดอ่ะมันมีปัจจัยอะไรบ้างอยากฟังไหมอยากฟังสรุปรวบรัดนะก็อยู่ที่ผนังไงนี่ไงบางคนไม่ได้สนใจในการเตรียมผนังไม่เตรียมใจอุ้ยได้ตัวอ่อนคัดโครโมโซมมาดีใจใส่เลยใส่เลยคือบางคนลืมไปไงว่าตัวอ่อนมันต้องมาอยู่ที่บ้านเพราะว่าตั้ง9เดือนแหละแล้วตั้งแต่แบบครั้งแรกอ่ะที่เขาเข้าไปอ่ะเขาต้องหาที่เกาะก่อนใช่ไหมบ้านหลังแรกของลูกอ่ะต้องเป็นบ้านที่สะอาดอุ่นหนาฟูพอสะอาดได้ตัวอ่อนคุณภาพดีนะบางคนไม่รู้ตรงเนี้ยแค่มาตัวนึงแล้วมาใส่รีบๆเอารีบอยากจะท้องปรากฏรีบไปไหนนะยิ่งรีบยิ่งช้าจบครูก็เลยบอกว่าคุณต้องเบรกคุณต้องมาดีท็อกแล้วหลายคนเนี่ยกระตุ้นไข่หลายครั้งกูเกิดฮอร์โมนเอ่ยสารเคมีสารพิษตกค้างอยู่ในมดลูกแล้วตัวอ่อนมันจะไหวเหรอคะเข้าไปอยู่ในสภาวะแบบนั้นมันเป็นมดลูกที่ไม่เฮลตี้อ่ะมันก็ไม่ได้ก็เลยบอกเลยว่าคุณต้องดีท็อกด้วยทำคลายสอยกับบำบัดมดลูกคุณบำบัดไปเลย2เดือน3เดือนวนไปเรื่อยๆจนกระทั่งมดลูกคุณเนี่ยดีท็อกสารพิษสารเคมีตกค้างกดซากถุงไข่เก่ากดซีสกดอะไรให้เรียบร้อยล้างลิ่มเลือดด้วยชาดอกคัมฟอยเอาเลือดใหม่เลือดเก่าไม่ต้องเอาถ้าผนังมดลูกคุณจะหนาแล้วหนาด้วยเลือดเก่าอ่ะไม่เอามันคือเลือดประจำเดือนข้างดำๆอ่ะพอคุณกินชาดอกคัมฝอยคุณจะรู้สึกเลยว่ามันจะมีริมเลือดดำๆออกมาก่อนในช่วงแรกพอเดือนหลังๆคุณเริ่มกินใหม่คุณจะไม่มีแล้วคุณจะมีแต่เลือดสีแดงสดเลยนึกถึงแอร์ไม่ได้ล้างอ่ะคือตั้งแต่ซื้อแอร์มากี่ปีกี่ชาติแล้วแล้วมันเป็นฝุ่นเกิดกลางแล้วมันเย็นไหมล่ะที่คุณต้องเรียกช่างแอร์มาเพราะแอร์ไม่เย็นแล้วใช่ป่ะรู้สึกว่ามันไม่มีลมไม่มีแอร์ออกมาอากาศไม่โฟลถูกต้องถ้าเป็นมดลูกคือเลือดไม่โฟลแล้วคุณไม่สงสารลูกคุณเหรอคะตัวอ่อนที่ไปฝังอยู่ก็ไปกอดตรงนั้นน่ะแน่นดูมากเลยนะอยู่ในสภาวะมลพิษอ่ะคัดโครโมโซมคือน้องสมบูรณ์มาเลยนะแต่แบบมาเจอบ้านแบบนี้น้องไม่อยู่ดีกว่าบ้านสกปรกมลภาวะเป็นพิษเลือดไหลเวียนไม่ได้ก็จบนะคะฝ่อก็ฝังไม่ได้นั่นคือประเด็นที่1ประเด็นที่2คือการดูแลตัวเองหลังใส่ตัวอ่อนค่ะนี่จะสำคัญไม่แพ้กันเลยไม่แพ้กันใส่เข้าไปแล้วคุณก้อยใส่เข้าไปแล้วผนังมดลูกสวยเรียง3ชั้นนะใส่เป็นวุ้นเสร็จแล้วก็คุณไปตีลังกาจบไม่เป็นไรหรอกใส่ตัวอ่อนมาก็ไปทำงานปกติขับมอเตอร์ไซค์ไปทำงานขับไปแล้วนั่งเรือนั่งเรือเดี๋ยวสิลามันมีลาสติลาได้ใช่ไหมทำงานอุตส่าห์ได้มาถึงขั้นนี้แล้วคือครูก็พูดตีลังกาคือพูดเล่นพูดประชดคนใครมันจะตีลังกาแค่เดินตีลังกาปกติก็ไม่ได้ตีอยู่แล้วอย่าไปตีนะอย่าไปตีลังกาคุณจะไปปั่นจักรยานเล่นไตรกีฬาไปตีเทนนิสนะตอนนั้นหยุดก่อนหรือว่าคุณจะไปเดินขึ้นลงบันไดมากๆใส่รองเท้าส้นสูง4นิ้ว5นิ้วเดินช้อปปิ้งเบาได้เบาชีวิตคุณเคยทำอะไรมาคุณเบาได้เท่าไหร่คุณเบาได้เท่านั้นครูก็ให้นอน7วันไม่ต้องลงจากบันไดเลยไปนอนแต่ไม่ใช่กูเกตไม่ใช่นอนคือขึงพืชแล้วก็นอนติดเตียงไม่ใช่อีกบางคนเนี่ยคือต้องพูดยังไงให้เข้าใจเนี่ยกูก็นอนมากมากนอนเนี่ยพักผ่อนเยอะๆอ่ะคุณยังไงว่าเหมือนคุณป่วยได้ไหมเหมือนคนป่วยคุณจะไปทำอะไรเยอะอ่ะแต่มันไม่ใช่การป่วยเป็นเวเคชั่นอ่ะพักผ่อนพักผ่อนนอนดูซีรีส์แต่อย่าไปดูซีรีส์อะไรที่เครียดแล้วมันก็แบบฉันอยากจะดูหนังซีรีส์แบบสุดแทงเลือดกระฉูดไม่ใช่แทงกระฉูดเป็นผีอะไรนะผีไอตัวอะไรนะไอซอมบี้อะไรไม่เอาอ๋อผีที่มันเป็นตัวการ์ตูนอ่ะตัวตุ๊กตาน่ากลัวชักกี้เนี่ยคือคุณต้องดูหนังเกาหลีหนังรักคุณต้องดูซีรีส์เกาหลีเรื่องอะไรแย่เลยใครชอบตอนคุณก้อยติดอ่ะคุณก้อยดูเรื่องอะไรรู้ไหมเรื่องอะไรเกี่ยวกับหนังไทยอ่ะอะไรแม่กาละเกดอ่ะอ๋อบุพเพสันนิวาสมันตลกมันก็ตลกสนุกสนานเลยแล้วก็ซีรีส์เกาหลีเนาะซีรีส์เกาหลีน่ารักคุณก็ยังไม่ได้ดูเรื่องที่เขาดูกันที่ภูเก็ตดูอ๋อ The Crash Landing on You เหรอคุณก็จะเก็บไว้ดูตอนใส่ตัวรอบนี้ใช่เดี๋ยวก็เหมือนดราม่าเล็กน้อยแต่มันเป็นฟีลกู๊ดมันเป็นเอาฟีลกู๊ดแต่ไม่ต้องแบบสืบสวนสอบสวนอะไรมันมีผลค่ะว่าความเครียดส่งผลให้การฝังตัวไม่สำเร็จงานวิจัยเลยบางคนใส่ตัวอ่อนมาแต่งานนั่งจิ้มใช่ใช่เครียดอย่างเงี้ยยออย่างเงี้ยต้องตอบอะไรอยู่ตลอดเวลาใช่ไม่ใช่นะคุณต้องแบบเขาเรียกว่าต้องมีคนมาแบ็กอัพก่อนต้องนั่นคือสองควรดูแลตัวเองก่อนหรือบางคนภูเก็ตไปกินอาหารที่แบบสุกๆดิบๆ
ไปกินส้มตำอยากกินปูปลาร้าหยุดไม่ได้เลยปรากฏท้องเสียจ้ะท้องเสียการท้องเสียคือยังไงมันต้องจบเลยมันต้องเกรงใช่ไหมคุณก็บอกว่าจบเลยไม่ใช่แค่ท้องเสียจบนะท้องผูกก็จบอย่าเสียอย่าผูกให้ถ่ายให้คล่องเพราะฉะนั้นก่อนที่จะไปใส่ตัวอ่อนคุณต้องกินน้ำอินทผลัมมีไหมไฟเบอร์สูงมากมามีน้ำอินทผลัมงานวิจัยบอกเลยนะคะน้ำอินทผลัมตัวนี้แนะนำให้กินตอนที่จะใส่ตัวอ่อนนะคะเตรียมตัวที่จะใส่ตัวอ่อนก่อนใส่ตัวนะกินมาเลยเดือนสองเดือนไฟเบอร์สูงมากๆเลยแล้วก็ธาตุเหล็กสูงเนี่ยนะอุดมด้วยวิตามินต่างๆมากมายคือน้ำอินทผลัมเนี่ยมันมีงานวิจัยชัดเลยว่าช่วยให้การฝังตัวของตัวอ่อนสำเร็จใช่มันมีงานวิจัยตรงนี้ชัดเลยนะคะแล้วก็มันมีไฟเบอร์ต้นอินทผลัมก็จะเป็นแบบนี้ลูกไข่เนี่ยต้นอินทผลัมว่าสามีฉันแล้วมันจะช่วยในเรื่องของไฟเบอร์มันทำให้อุจจาระนิ่มถูกต้องคุณเข้าไปถึงที่ชักโครกอ่ะคุณไม่ต้องเบ่งคุณนั่งปุ๊บรึดออกมาเลยจบอย่าไปนั่งนานที่ชักโครกอ่ะไปนั่งเบ่งอยู่แบบนั้นกล้ามเนื้อมดลูกมันเกร็งลูกหลุดมันแทนที่จะฝังมันไม่ฝังนะจ๊ะใช่จ้ะหรือถ้าคนท้องเสียกูเกตนึกออกไหมค่ะลำไส้บีบพอลำไส้บีบลำไส้มันอยู่ชิดมดลูกมันจะไปกระตุ้นมดลูกก็เริ่มแบบเขี่ยๆด้วยหลุดนั่นคือการดูแลตัวเองหลังใส่ตัวอ่อนสองถ้าในตัวหลังใส่ตัวอ่อนถ้าคุณเป็นไข้จบจบอีกนะร่างกายคุณวิกร่างกายคุณอ่อนแอเพราะฉะนั้นมันต้อง 100% นะพูดง่ายอะไรอะไรที่เราจะสามารถแบบทำให้เรา 100% ได้ให้ทำก่อนหรือคุณแม่ที่แบบมีปัญหาในเรื่องของเนื้องอกมดลูกในเรื่องของฮอร์โมน TSH สูงหรือว่าฮอร์โมนไทรอยด์สูงพวกนี้จะขัดขวางการฝังตัวของตัวอ่อนช่วงเตรียมผนังคุณต้องไปเคลียร์กับให้เสร็จให้หมอผ่าตัดเนื้องอกอะไรให้เสร็จไปเตรียมฮอร์โมนไทรอยด์รักษาให้เสร็จแล้วถึงคุณค่อยย้ายนะคะมาโอเคเดี๋ยวคุณเกศจะไล่จากล่างขึ้นบนบ้างคุณไรซ์บันนี่ดีน้ำอินทผลัมทานแล้วถ่ายสะดวกมากค่ะขอบคุณคุณก้อยที่แนะนำแล้วเนี่ยคุณไรซ์นะคุณไรซ์บันนี่บอกว่าพรุ่งนี้ฝังตัวอ่อนตอนบ่ายโมงนี่คุณก้อยตื่นเต้นมากจัดกระเป๋าพกอะไรไปรู้ไหม อินทผลัมกับโปรตีนและนมแพะไปเตรียมโดบต่อตอนนอนโรงพยาบาลนะคะแล้วก็อย่าลืมน้ำผสมเพียวเรสด้วยเนี่ยเขาบอกว่าถามว่ามีอะไรที่คุณก้อยแนะนำให้ไปโดบอีกไหมคะมีค่ะถามสุพลแล้วค่ะเพียวเรสแม่ก็ใส่น้ำไปเลยเนี่ยใส่น้ำอย่างเงี้ย3ลิตรไปก็เอาไปด้วยเลยก็ได้เนี่ยแม่ก็ชงไปเลยก็ได้เอาเพียวเรส2ช้อนใส่น้ำ3ลิตรไปถ้าใส่ตัวอ่อนแล้วงดเพียวกรีนนะค่ะเพราะว่าเพียวกรีนเนี่ยมันมีฤทธิ์ค่อนข้างดีท็อกระบบมันเป็นดีท็อกระบบด้วยนะคะก็ไม่ต้องไปดีท็อกไม่ต้องดีท็อกแล้วถ้าใส่ตัวอ่อนแล้วก็อันนี้นะคะชงน้ำไปคราวนี้เตรียมเวลาจะไปใส่ตัวอ่อนนะเตรียมแพมเพิร์สผู้ใหญ่ไปด้วยเพราะอะไรคะสิ่งที่ต้องเตรียมแพมเพิร์สผู้ใหญ่เตรียมติดไปนิดนึงอันนี้เป็นเทคนิคคุกไก่นะคือเวลาที่จะไปใส่ตัวอ่อนนะวันหมอเขาจะให้เรากินน้ำเยอะๆเพื่อที่จะทำให้มดลูกมันลอยให้กระเพาะปัสสาวะมันเต่งอะค่ะมันก็จะได้ดันมดลูกให้ลอยหมอเขาเวลาใส่เครื่องมือย้ายตัวอ่อนมันจะเห็นชัดก็คือทำให้เราเหมือนมีปัสสาวะอยู่ในกระเพาะเยอะๆจะได้เห็นชัดเราก็จะรู้สึกปวดฉี่มากแล้วเวลาเขาดันหลอดเข้าไปอ่ะเราจะทรมานมากเรากลัวฉี่เราจะรั่วเสร็จพอใส่ไปเสร็จหมอเขาจะให้นอนประมาณ45นาทีไม่ให้ลุกนะเพราะว่าไม่อยากให้เกร็งหน้าท้องการลุกเดินมันมีการเกร็งหน้าท้องให้นอนอยู่แบบนั้นก่อนแล้วเราจะปวดปัสสาวะมากเราจะลุกไปฉี่ก็ไม่ได้ครูก้อยก็เลยบอกว่าตอนที่เราใส่ตัวอ่อนเสร็จอ่ะเราก็นอนใส่แพมเพิร์สผู้ใหญ่แล้วถ้าคุณปวดปัสสาวะมากคุณก็ฉี่ไปเลยก็ได้ไม่ใช่ค่ะคุณก็ไม่ต้องลุกเข้าห้องน้ำโรงพยาบาลนะคะคุณก็เตรียมไปแล้วก็ศึกษาเส้นทางนิดนึงเส้นทางไหนทำถนนคุณก็จะไปทางนั้นใช่ต้องเตรียมให้พร้อมนะคะโดนขุกขาอะไรเงี้ยนะคุณปุญญิสาอินผงว่าตอนนี้ทานด้วยเปล่าคะคนท้องค่ะน้ำอินทผลัมมั้งทานได้ไหมคะคนท้องคนท้องคือเรารู้จักน้ำอินทผลัมในเรื่องของการบำรุงครรภ์บำรุงน้ำนมแต่อันนี้ครูก้อยจะให้ในแง่ของคนที่เตรียมผนังมดลูกด้วยแล้วทำไมครูก้อยถึงมีผู้ชายมีหน้าผู้ชายคนนี้อยู่ทำไมครูก้อยไม่เอาหน้าตัวเองเข้าไปใส่เพราะครูก้อยต้องการจะบอกงานวิจัยล่าสุดที่โลกนี้ได้ตีแผ่ออกมาว่าน้ำอินทผลัมมันไม่ใช่เฉพาะคนบำรุงครรภ์บำรุงน้ำนมเท่านั้นแต่มันเป็นการบำรุงสเปิร์มด้วยเด็ดดวงพวงมาลัยมันบำรุงสเปิร์มบำรุงสเปิร์มเลยค่ะงานวิจัยล่าสุดของมหิดลเนี่ยนะคะเขาบอกมาเลยว่า DDP มันคือส่วนหนึ่งที่สกัดอยู่ในอินทผลัมเนี่ยนะคะเป็นตัวที่ช่วยเพิ่มจำนวนสเปิร์มและเพิ่มเปอร์เซ็นต์การวิ่งว่ายได้อย่างชัดเจนและสารที่ชื่อว่าฟีกูลีนที่อยู่ในน้ำอินทผลัมช่วยเพิ่มการหลั่งน้ำเชื้อแล้วก็เพิ่มทำให้อัณฑะค่ะผลิตตัวสุจิได้มากขึ้นแล้วก็ปรับสมดุลฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนมันช่วยไปถึงเรื่องคือมันช่วยที่เหตุมันเลยคุณก้อยคือการสร้างสร้างอสุจิให้มันสร้างสเปิร์มให้มันคอมพลีทอะค่ะถูกต้องนั่นแหละนี่เลยครูก้อยก็เลยบอกว่าสามีต้องดื่มทุกวันวันละกระป๋องก็เลยบรรจุหน้าสามีที่เพิ่งถ่ายรูปเมื่อวานเนี่ยเมื่อวานเพิ่งถ่ายรูปเมื่อวานเลยเนี่ยหน้าเด็กมากเลยนะคะ
ใครใครห้ามกดไม่กดโกรธห้ามกดโกรธนะคุณแม่คุณจ้าเอ๋เนี่ยคงฟังมุกนี้มาประมาณแบบ100ครั้งเพราะว่าคุณจ้าเอ๋บอกว่าฉันแบบเข้ารู้ค่ะอย่ากดโกรธนะคะให้กดหัวใจนะคะสุจิตตราภาคุณเอมเหรอเดี๋ยวเมื่อกี้จะบอกว่าน้ำผักของครูก้อยอ่ะแล้วครูก้อยอัดผงผักเพียวหรือเพียวกินไปอ่ะในครูเกียร์หยิบตอนที่ยังไม่อัดให้ดูดินั่นแก้วที่ยังไม่อัดไม่เมื่อกี้แก้วอ่ะไหนนั่นไงนี่หรออ๋ออันนี้คือยังไม่อัดแต่พออัดผงเพียวเรสกับผงเพียวกรีนอ่ะผงเพียวกรีนมันจะนำสีมันก็จะช้ำช้ำเออมันก็เป็นอย่างนี้แล้วคุณหลายคนก็ถามว่ามันอร่อยไหมครูก้อยบอกเลยว่าอร่อยมากเสพติดมากบอกเลยอ่ะครูเกศจะอุ๊ยคุณเอมนะคะบอกว่าจริงค่ะเมื่อก่อนมีริ่มเลือดทุกเดือนค่ะพอทำตามครูก้อยริ่มเลือดไม่มีเลยค่ะรอบค่ะในริ่มเลือดก็จะหายไปคือมันช่วยมันขับริ่มเลือดออกไปตั้งแต่รอบแรกเนี่ยคือรอบแรกอ่ะแม่อาจจะเจอริ่มเลือดได้เพราะว่าในชีวิตนี้แม่ยังไม่เคยทำมันก็ค้างๆอยู่พูดง่ายๆตั้งแต่แม่มีเมนตั้งแต่อายุเท่าไหร่ยังไม่เคยที่แบบดีท็อกเลยมันก็อาจจะมีเป็นริ่มออกมาเลยนะไม่ต้องตกใจนะคุณปุญญิสาบอกว่าคุณปุญญิสานะคะว่าทำตามครูก้อยค่ะผนังมดลูกสวยค่ะครั้งเดียวติดเลยค่ะเอามาโชว์บ้างเอามาโชว์บ้างส่งมาทางไลน์ค่ะดีมากเลยครั้งเดียวติดเลยเหรอใช่เยี่ยมยอดคุณมายุเรศค่ะเก็บไข่ได้11ได้ตัวอ่อน3ตอนนี้สูงคัดโครโมโซมอยู่ตื่นเต้นมากอายุเท่าไหร่เออไม่ได้บอกอายุน่าจะเกิน35ถ้าตรวจคัดโครโมโซมได้11แล้วก็ส่งไป3ตัวยังไงสมมุตินะตัวหนึ่งก็ต้องผ่านแน่นอนค่ะอย่างน้อยเพราะตามสถิตินะครูก็พูดตามสถิตินะขอให้ผ่านนะจ๊ะพอผ่านแล้วอย่าอะไรอย่ารีบใส่ผ่านแล้วอย่ารีบใส่ฟรีซไว้ก่อนขั้นต่ำคุณก็ขอ2เดือนคุณมาดีท็อกแล้วคุณมาเตรียมผนังเนาะไม่ต้องรีบนะคุณจะรีบทำไมอ่ะคุณได้ตัวอ่อนแล้วอ่ะเออไม่ต้องรีบเลยอ่ะเพราะคุณให้มันลูกคุณแบบไม่มีสารพิษไม่มีสารเคมีมันลูกอุ่นแล้วก็เรียง3ชั้นสวยเป็นวุ้นใสแล้วถ้าไม่สวยแบบที่ของครูก้อยที่ส่งรูปไปให้ดูอ่ะมีไหมแอดมินใส่มาให้แล้วใช่ปะแอดมินใส่รูปแล้วไหมลูกแอดมินใส่รูป3ชั้นยังเรียน3ชั้นแล้วไปดูนั่นมดลูกครูก้อยถ้าไม่สวยเท่าของครูก้อยไม่ต้องใส่ครูก้อยเนี่ยมดลูกหมอแบบว้าวหมอแบบหมอสตันเลยมีหมอว้าวด้วยมีหมอว้าวอีกเคสนึงกินตามครูก้อยเนี่ยหมอสตันเลยนะของครูก้อยคุณแมงปอปออัดโปรตีนผนังหนา10มิลค่ะก่อนใส่ตัวอ่อนเรียน3ชั้นจนอาจารย์หมอขอถ่ายรูปเพื่อไปสอนนักศึกษาเลยจ้าคุณแมงปอแม่แมงปอแม่แมงปอทักไลน์แอดหน่อยดิแอดมินใส่ไลน์แอดให้แมงปอแม่แมงปอทักมาหน่อยทักไลน์แอดหน่อยแล้วแม่แมงปอขอส่งรูปนั้นอ่ะให้เพื่อนๆดูหน่อยนะให้ครูก้อยหน่อยครูก้อยอยากแชร์เพื่อนๆดูถึงขั้นอาจารย์หมอขอไปสอนนักศึกษามันสุดยอดมากเลยนะครูก้อยขอไปสอนแม่ๆในเพจเป็นวิทยาทานหน่อยนะแม่ปอแม่ปอนะคะปรบมือให้แม่ปอกดไลค์ให้แม่ปอกันหน่อยอยากดูว่ากับครูก้อยใครสวยกว่าน่าจะของแม่แมงปอสวยกว่าแน่เลยมาเลยจ้ะอุ้ยนี่ครูก้อยอีกคนนึงท็อปแฟนอีกแล้วนะคะคุณยาดาบอกว่ากินตามครูก้อยค่ะเก็บไข่ได้32ใบโอ้ D3 เหลือ30เลยค่ะสุดยอดไหม32ใบ32แล้วแสดงว่าคุณประสิทธิ์สุดที่กี่ตัวนี่คือเก็บนะใช่เนี่ยเขาบอกว่า D3 มันเหลือ30เก็บ32แสดงว่าคุณประสิทธิ์สุดที่เกือบ 100% เลยเหรอโอ้สุดยอดนะแล้ว D3 ไม่ตายเลยแต่ครูก็จะบอกนะว่าสถิติจาก D3 ไป D5 ของคนทั่วโลกนะมันจะตาย 50% แต่แม่ๆในเพจถึงเกือบ 100% เยอะมากบอกเลยถ้าคุณบำรุงมาดีนะมันจะไม่ตายไปตามเกณฑ์สถิติมันจะอยู่ค่ะคุณไม่ต้องไปเป็นไปตามแล้วคุณชื่ออะไรนะคุณยาดาคุณยาดาคุณท้องรอบเดียวแน่นอนเพราะว่าไข่คุณเยอะขนาดนี้คุณไม่ต้องกระตุ้นไข่หลายรอบหรอกยังไงคุณก็ได้บาโตซิสใช่ๆคุณไม่ต้องไปดูหมอดูที่ไหนว่าจะท้องไม่คุณไม่ต้องดูคุณก็บอกเลยคุณก็ดูให้คุณก็ดูให้คุณก็ดูสถิติคุณก็รู้เลยแต่ต้องมีของไม่คุณก็ดูนะถึง D5 แล้วส่งให้คุณก็ดูนะคะส่งมาทางไลน์นะคุณสุริยะบอกว่าไปตรวจมาผนังมดสวยมากเลยค่ะคุณยังชมเลยคุณพิมพ์ตกคุณหมอคุณพิมพ์ตกพิมพ์ตกแต่คุณไม่บอกนะไม่ได้เพจหรอกคุณหมอชมเยอะมากหมอชมเรื่องผนังมดกันเยอะมากนะคะวันนี้นะคะเจอผนัง8มิลครั้งแรกตื่นเต้นมากเลยค่ะคุณเอมแม่เอมก็หลายรอบมากเลยที่ให้คำปรึกษาเห็นไหมคะแม่เอมได้8ครั้งแรกเลยนะเพราะเขาเป็นคนผนังมดลูกบานใช่คุณแป้งบอกว่าตอนนี้เริ่มชินกับน้ำมะกรูดค่ะครูก้อยรีบกระดกให้คิดว่าเป็นน้ำหวานค่ะก็คือมีเรื่องของการเทคนิคการมโนอะไรเข้ามานะคะครูเกศครูก้อยจะบอกว่ามันจริงนะมันอยู่ที่จิตนะคะมันอยู่ที่คุณบอกว่าอร่อยก็คืออร่อยแม่กวางให้กำลังใจแม่กวางเอาครูก้อยมาไปเอามาเป็นน้ำหวานบ้างไหมไม่ต้องเป็นน้ำหวานหรอกครูก้อยคือน้ำมะกรูดนี่แหละครูก้อยเนี่ยนะไม่ได้ใช้วิธีการสร้างสตอรี่แบบแม่สร้างสตอร
อรี่ว่าเป็นน้ำหวานใช่ไหมไม่เป็นไรเป็นเทคนิคครูก้อยนี่จะบอกเลยว่ามันคือน้ำมะกรูดแท้ 100% เปรี้ยวเปรี้ยวขมขนรสชาติไม่อร่อยแต่ฉันกินได้แต่ผลลัพธ์สุดยอดเวอร์เควอร์ชิทีนสูงนะคะสูงที่สุดในโลกณปัจจุบันนะครูเกดที่เขาทำการทดลองกับผลไม้ประมาณ11ชนิดอ่ะใช่ผลไม้รสเปรี้ยวรสเปรี้ยวนะคะอันดับ2มันคือเอลเดอร์เบอร์รี่นะอยู่ทางฝั่งยุโรปคือไอเบอร์รี่มันมีควอเรตินสูงนะสูงแล้วบลูเบอร์รี่ราสเบอร์รี่อะไรพวกนี้นะคะแต่เอลเดอร์เบอร์รี่อ่ะจะสูงสุดใช่แต่ว่าสูงกว่าเอลเดอร์เบอร์รี่อ่ะคือมะกรูดนะคะคือมะกรูดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอีเจ้าสารควอเรตินที่มันอยู่ในมะกรูดสดเนี่ยนะคะมันมีงานวิจัยเลยว่ามันช่วยลดภาวะไข่ฝอได้ถึง 80% ค่ะเขาดูดไข่หนูนะคะมาทำการทดลอง24ชั่วโมง12ชั่วโมงปรากฏว่าเมื่อได้รับปริมาณสารควอเรตินที่เพิ่มขึ้นนะคะไข่มันไม่มีแฟกเมนต์คุกเกตไม่มีแฟกเมนต์คือไม่มีขยะเซลล์ไข่มันสวยบางคนส่งไข่มาคุกเกตดูมีขยะเซลล์เพียบเลยคุกเกตก็จะบอกตรงๆนะว่ามันไม่สวยดูมาเป็นหมื่นใบค่ะดูผนังมดลูกมาหลายพันผนังปุ๊บสิ่งที่คุกเกตทำเลยนะคะผนังมดลูกรักตัวสิอันนี้เกิดอะไรคะคุกเกตผนังหนูได้ไหมคุกเกตดูให้หมดนะแม่ไปบำรุงมาสิบำรุงมาให้ดีแล้วให้คุกเกตดูเอาใบตรวจผลเชื้ออันตุ่มแบบนี้หัวถูทางลายแอดคุกเกตดูให้คุณรับเปรี้ยวปากแต่คุกเกตไม่ได้คิดเป็นน้ำหวานคุกเกตคิดว่ามันเป็นน้ำมะกรูดที่เปรี้ยวขมนี่แหละแต่ว่าผลลัพธ์มันสุดยอดมากขอนะคะได้ยินเสียงไหมคะนี่คุกก้อยเห็นไหมกระดกรวดเดียวจบกระดกง่ายด้วยมะกรูดช็อตเนี่ยรวดเดียวจบไปเลยเป็นไงคะเลือดสูบฉีดนอนหลับฝันดีด้วยนะคะฝันดีราตรีสวัสดิ์ทำใช่อ่ะไปอีกนิดอะไรไปแล้วเหรอเดี๋ยวสิขออีกหน่อยอ่ะไปทำ IUI วันนี้วันแรกค่ะหลังทำต้องดูแลหรือบำรุงอย่างไรบ้างคะก็สงบร่มเย็นนิดนึงเหมือนใกล้ๆเหตุตัวอ่อนไปแล้วไม่ต้องเยอะขนาดนั้นเพราะว่าเราเป็นฮอร์โมนแท้ๆฮอร์โมนเราสตรองแต่ว่าถ้าเป็นฮอร์โมนที่มันมาจากการทำอิกซี่มันคือฮอร์โมนปลอมคุณต้องสอดยาทุกอย่างก็มาจากการกระตุ้นโดยใช้ฮอร์โมนทั้งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยฮอร์โมนแกว่งนิดนึงผนังสุดนะแต่ว่าของคุณเนี่ยคือทุกอย่างมันเป็นฮอร์โมนที่มันหลั่งมาจากต่อมใต้สมองมันเป็นธรรมชาติมันจะมีความสตรองแต่ว่าหลังจากฉีดอายุไอเสร็จคุณจะไปตีลังกามันก็ไม่ใช่ไงคุณก็สงบร่มเย็นทั้งสองสามวันแล้วกันไม่ต้องออกกำลังกายแล้วก็คนทำอายุไออ่ะกลับบ้านซ้ำมีเพศสัมพันธ์ซ้ำได้ได้เป็นการเพิ่มโอกาสค่ะเพราะว่าวันนั้นเป็นวันที่ไข่ตกแล้วหมอเอาเชื้อของสามีคุณฉีดเข้าไปแสดงว่าผ่านไปอีกหนึ่งวันคุณก็ให้สามีคุณฉีดซ้ำเผื่อว่าวันแรกที่มันตกอ่ะมันยังไม่ปฏิคุณก็ฉีดซ้ำก็เป็นการเพิ่มโอกาสแต่คนหลังใส่ตัวอ่อนแล้วอ่ะไม่มีเพศสัมพันธ์แล้วนะจ๊ะไม่ต้องอ่ะคุณเกดดี้เมื่อกี้ที่คุณปุณิสาเพราะคุณใส่ตัวอ่อนแล้วไข่คุณไม่ตกแล้วเก็บยังไม่ต้องเมื่อกี้คุณปุณิสาที่บอกว่าครั้งเดียวติดอ่ะใช่ค่ะครั้งเดียวติดเลยนะคะแต่ว่าคุณหมอใส่2ใบแต่ติดใบเดียวคุณหมอชมว่าผนังมดลูกสวยใสเหมือนหน้าเลยนะคะสวยใสพี่อายุ43ค่ะคุณปุณิสาเนี่ย43เออคุณปุณิสาอายุ43ค่ะครั้งเดียวค่ะคุณพี่บุญยิสาช่วยทักไลน์แอดหน่อยได้ไหมค่ะครูก้อยขอรีวิวให้กับแม่ๆเป็นยอดทานหน่อยขอหัวใจให้คุณพี่บุญยิสานะคะคือครูก้อยบอกเลยว่าแม่ๆในเพจ43มีติดเยอะเหมือนกันนะครูเกดที่บำรุงตามเนี่ยนะครูแกพิมพ์มาเยอะไงแต่สูงสุดอะ44ในเพจท้องธรรมชาตินะแต่ครูก้อยขอบอกตามความจริงนะครูก้อยเปิดเพจมา4ปีเข้าปีที่5ไม่เคยเจอคนท้องอายุ45ยังเนาะครูก็มี44ใช่ไหมคะ44มีแต่ว่า43มีเพียบเลยค่ะแต่44น้อยแล้วก็45ครูก็ยังไม่เคยเจอหรือบางทีแม่ท้องแต่แม่ไม่ได้บอกครูก็หรือเปล่าก็ไม่รู้ก็ไม่รู้บางทีก็วุ่นอยู่บางทีอาจจะไม่ได้ส่งมาบางทีก็แบบลูกขวบนึงแล้วก็เพิ่งมาขอบคุณครูก้อยนะขวบมันเป็นช่วงแบบนะบางคนวุ่นวายอยู่อะไรเงี้ยนะคะไม่เป็นไรแม่ถ้าแม่มีจิตใจแบบบางคนเขารู้ไงว่าเขาอยากแบ่งปันเพราะเขาก็ได้กำลังใจได้ความรู้มาจากเพจนี้หรือมาจากแม่ๆคนอื่นๆที่เคยแบ่งพอเขาสำเร็จเขาก็อยากแบ่งต่อการเหมือนแบ่งบุญอะนะคุณตั๊กบอกว่าน้ำมะกรูดไม่ใช่ค่ะอันนี้ไหนนะดื่มน้ำมะกรูดอันไหนแล้วล่ะหาไม่เจอแล้วนี่ไงคุณพรกมลบอกว่ากินน้ำมะกรูด3เดือนท้องแล้วจ้าได้ความรู้จากเพจครูก้อยเยอะเลยค่ะแม่ท้องธรรมชาติเปล่าใช่ไหมคะเนี่ยคุณพรกมลนะคะพรกมลพรกมลโอเคคุณเอมนี่ก็แบบว่ากำลังนั่งซดขิงดำนะคะกำลังเตรียมผนังใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่แล้วจะตอบคำถามจะพาลูกไปนอนแล้วฮอร์โมนไม่ขึ้นค่ะหมอเลื่อนการใส่ตัวอ่อนทานอะไรดีให้ฮอร์โมนขึ้นคำว่าฮอร์โมนไม่ขึ้นถ้าจะใส่ตัวอ่อนครูก้อยขอเดาว่ามันคือฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนแม่ฟังครูก้อยเลยนะคะอัดโปรตีนเฟอร์ตี้ค่ะตามสูตรเตรียมผนังแพ็คน้ำมันละหุ่ง
นะคะแพ็คน้ำมันระหุ่งนะคะมาตรงนี้แบบนี้ดีกว่าแอดมินแปะขั้นตอนการเตรียมผนังมดลูกให้เลยแม่ทำตามขั้นตอนการเตรียมผนังมดลูกของครูก้อยเป็นเวลา2เดือนในขั้นตอนนั้นจะมีการแพ็คน้ำมันระหุ่งอยู่แล้วแต่สิ่งที่ครูก้อยให้เพิ่มคือโปรตีนจาก2เป็น3นะคะคือฮอร์โมนอัดฮอร์โมนไม่ขึ้นต้องอัดอาหารค่ะคือร่างกายของคนแต่ละคนเนี่ยนะคะมันไม่ได้ตอบสนองต่อยาเหมือนกันบางคนฮอร์โมนไม่ตอบนะคะแต่ตอบกับอาหารนะคะเพราะจริงๆอาหารทั้งอาหารทั้งฮอร์โมนเป็นส่วนช่วยกันครูก้อยบอกเลยว่าฮอร์โมนมันเหมือนกับลมมาพัดอ่ะคุณเก่งการใส่ฮอร์โมนการอัดฮอร์โมนคือเหมือนกับเอาลมมาพัดอ่ะมันก็พอพือกระ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 พือแต่ถ้าเกิดคุณไม่มีเนื้อแท้อ่ะมันก็มอดแต่อาหารคือของจริงที่จะทำให้มันหนาจริงอาหารมันคือถ่านไงคือถ่านมันจะมีไฟตลอดเวลาเห็นไหมคุณเพราะถ้าไม่เล่นนึงมันก็แบบเนี่ยขึ้นมาแล้วแต่ถ้าฮอร์โมนเนี่ยคือคุณใส่กระดาษก็ไปกระดาษแล้วมันเผาแล้วมันฟึบเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นนะเอาโอเคมาอีกขออีกนิดนึงนะคะคนมาทางนี้ดีกว่าคุณค่ะ36มดลูกคว่ำค่ะแฟนเชื่ออ่อนทำไงดีคะมดลูกคว่ำจริงๆไม่มีปัญหาอะไรแต่มดลูกคว่ำไม่ได้เป็นสาเหตุของการท้องยากคือคุณจะท้องไม่ท้องไม่ได้เกี่ยวกับที่คุณมดลูกคว่ำมดลูกเอียงมดลูกหงายไม่เกี่ยวแต่มันจะไปมีปัญหาตอนที่คุณเข้าสู่กระบวนการรักษาผู้มีบุตรยากมันอาจจะทำให้หมอใส่เครื่องมือในการใส่ตัวอ่อนอะยากกว่าชาวบ้านนิดนึงเพราะว่าลักษณะมดลูกมันค่อนข้างคว่ำหมอก็อาจจะต้องแบบใช้ปากหาจังหวะหรือว่าปากกลางสักนิดนึงมากขึ้นนะคะแต่มันไม่ได้ส่งผลว่ามันทำให้คุณติดไม่ติดเพราะจริงๆแล้วปัญหาของคุณไม่ใช่ตรงนั้นคุณต้องไปเช็คให้ดีว่าโอเคสามีคุณเชื้อมีปัญหาหรือเปล่าเชื้ออ่อนด้วยเชื้ออ่อนนั่นแหละอาจจะเป็นสาเหตุตรงนั้นหรือ2ไข่คุณไม่สมบูรณ์หรือเปล่าจริงๆคือมันจะคว่ำจะหงายเวลามันไปติดอะค่ะมันไปติดที่โพรงมดลูกคือคุณเข้าใจไหมคะว่าคว่ำอะคือมันตัวมดลูกเนี่ยมันคือตัวมันจะคว่ำอย่างนี้จะหงายจะเอียงแต่เวลามันไปติดมันไปติดอยู่ในโพรงคือข้างในที่มันเป็นเยื่อบุอะค่ะเพราะฉะนั้นมันจะคว่ำจะหงายมันก็ติดได้หมดอะค่ะไม่มีปัญหาเลยไม่มีปัญหาเรื่องทำให้คุณมีบุตรยากใช่ค่ะคุณไปโฟกัสผิดประเด็นแล้วค่ะโอเคพาช็อกโกแลตซีสที่รังไข่มาค่ะทำน้ำมันระหุ่งแพ็คน้ำมันระหุ่งได้ไหมดีค่ะเพราะว่าน้ำมันระหุ่งค่ะเป็นตัวบำบัดในเรื่องของช็อกโกแลตซีสเลยค่ะถ้าเป็นซีสขนาดไม่ใหญ่บางคนที่เคยรีวิวครูก้อยมานะคะซีสหายเลยค่ะนะคะครูก้อยไม่อยากพูดถึงขั้นว่าท่อน้ำไข่ค่ะมีแม่ท่านนึงท่อน้ำไข่ตันค่ะครูเกศไปตรวจฉีดสีท่อไข่ตันสองข้างนะคะมาแพ็คน้ำมันระหุ่งคือจริงๆทำตามคัมภีร์ทุกอย่างแหละร่วมกับการแพ็คน้ำมันระหุ่งนะคะตั้งใจว่าจะทำอีกซี่เพราะว่าพวกตันทั้งสองข้างเนี่ยมันท้องธรรมชาติไม่ได้อยู่แล้วปรากฏท้องธรรมชาติค่ะคลอดไปหลายเดือนแล้วล่ะค่ะชื่อแม่อะไรนะดิเนี่ยเพิ่งล่าสุดเนี่ยเพิ่งคลอดไปสักพักนึงแล้วนะคะท้องธรรมชาติได้อ๋อที่เราเพิ่งอ่านรีวิวไปใช่ค่ะใช่รวมรีวิวเขาเคยสัมภาษณ์รายการสักวันฉันจะเป็นแม่ด้วยใครอยากได้เคสท่อนำไข่ตันสองข้างแล้วท้องธรรมชาติอ๋อน้องที่คลอดชื่อน้องใบบุญขอไปที่แอดมินเลยพิมพ์ทางแอดฟังสัมภาษณ์สดๆที่กูก้อยโฟนอินกับเขาอะนะคะคือมันอาจจะไปดีท็อกไปสลายถ้ามันเป็นการตันแบบไม่ตันแบบไม่ตันอุดแน่นคือเด็กบางคนตันแบบบางๆมันก็จะมีส่วนช่วยได้นะคะอีกคำถามนี่แม่ๆแต่ต้องเจอเยอะไข่ไม่ตกเรื้อรังทานอะไรแบบไหนคะกูก้อยก็คือภาวะ PCOS ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของผู้หญิงที่ทำให้ท้องยากในปัจจุบันบางคนไม่รู้ว่าตัวเองท้องยากเพราะเป็น PCOS มันเป็นผลจากฮอร์โมนที่ไม่สมดุลมันมีฮอร์โมนเพศชายสูงฮอร์โมนเพศหญิงไม่บาลานซ์มีอาการเป็นสิวหน้ามันขนเยอะแล้วก็ประจำเดือนขาดหายประจำเดือนเลทประมาณ35วัน30วันบางทีก็มาบางทีก็ไม่มานั่นแหละก็ไข่ไม่ตกไข่ไม่ตกพวกนี้มันจะตกมันจะท้องได้ไงไข่ไม่ตกใช่แต่ถามว่า PCOS ท้องได้ไหมไปดูรีวิวท้องธรรมชาติเข้าไปดูในอัลบั้ม PCOS ท้องได้เพียบเพราะถ้าบำรุงตามคัมภีร์ฮอร์โมนมันบาลานซ์หลายคนบอกว่ากินตามครูก้อยแล้วฮอร์โมนกลับมาสมดุลรอบนั้นไข่ตกปกติไม่เคยเจอไข่ตกพวกนี้ไข่ตกรอบนั้นก็ท้องเลยเยอะมากแล้วตัวสำคัญของภาวะ PCOS คือต้องทานอาหารที่ไม่หวานใช่งดหวานเด็ดขาดนะคะแล้วก็ลดน้ำตาลในเลือดโดยการกินน้ำมะกรูดอ่ะน้ำมะกรูดน้ำมะกรูดห้ามขาดสูงตัวนี้ช่วยลด PCOS กับ PCOS ที่มีงานวิจัยเลยนะคะถูกค่ะแล้วก็กินโปรตีนเฟอร์ตี้เพราะว่าในโปรตีนเฟอร์ตี้มีสารที่ชื่อว่าอินโนซีทอลซึ่งครูก้อยใส่เอาไว้ให้แล้วสำหรับคนที่มีปัญหาพวกไข่ไม่ตกเรื้อรังไข่ใบเล็กนะคะเอาเป็นว่ากินตามคัมภีร์เลยแล้วก็งดหวานให้ได้เด็ดขาดน้ำมะกรูดอย่าขาดน้ำมะกรูดอย่าขาดนะอีกคำถามคือน้ำมะกรูดแล้วการเริ่มตั้งครรภ์แล้วทานน้ำมะกรูดได้มั้ยคะน้ำมะกรูดมันเป็นแบบสดนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณตั้งครรภ์แล้วแล้วก็มันเป็นแบบ 100%
มันค่อนข้างคอนเซนเทรตมากๆครูก็ให้แม่ๆที่เพิ่งตั้งครรภ์อ่อนๆงดไปก่อนงดไปก่อนนะคะงดไปก่อนแล้วถ้าดื่มเพื่อลดน้ำตาลในเลือดป้องกันเบาหวานขณะตั้งครรภ์ให้เลือดไหลเวียนไปเลี้ยงรกได้ดีให้มาดื่มมาตอนที่4แต่ไม่ต้องไปกระดกบําแบบหนักเหมือนกับตอนที่เราบำรุงไข่กินวันละช็อตเล็กหรือว่าวันละครึ่งช็อตได้เลยถ้าเราท้องแล้วนะคะโอเคกูก็จะปล่อยให้แม่ๆไปนอนแล้วไปนอนแล้วจ้าเอาคำอวยพรเนี่ยจากคุณปุญญิสาคุณแม่อายุ43ปีอ่ะขอให้ทุกคนในเพจของครูก้อยทุกคนที่กำลังเตรียมความพร้อมโชคดีนะคะและก็เชื่อเพจนี้ดีจริงๆเลยขอบคุณครูก้อยที่เก่งมากขอบคุณทุกคนเลยนะคะขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จนะคะนะบ๊ายบาย